วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุทธพงษ์ลั่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมีคนติดคุกปมท่อส่งน้ำ EEC แน่โยนชื่อเสียออสคนสนิทรัฐมนตรีช่วยสันติเข้าเอี่ยวพร้อมเตรียมยื่นลุงตู่ล่มประมูลเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่พรรคเพื่อไทยนายยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายจิรพงษ์ทรงวัชราภรณ์ส.ส.นนทบุรีและนางสาวชนกจันทาทองส.ส.หนองคายร่วมกันแถลงกรณีความไม่โปร่งใสในการประมูลท่อส่งน้ำสายหลักใน EEC มูลค่า 25,000 ล้านบาทนายยุทธพงษ์กล่าวว่าท่อส่งน้ำสายหลักจะมีอยู่ด้วยกัน3เส้น 1. โครงการท่อส่งน้ำดอกไกร 2. โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองค้อและ 3. ท่อส่งน้ำจากหนองค้อถึงแหลมฉบังระยะที่2โดยเส้นนี้สำคัญที่สุดเพราะเป็นที่ตั้งของท่าเรือและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและใช้น้ำมากที่สุดเรื่องนี้กรมธนารักษ์จะเซ็นสัญญากับบริษัทวงสยามแต่ตนและคณะได้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธาน EEC เพราะเป็นการปล้นชาติปล้นแผ่นดินซึ่งวันนี้ตนก็ยังยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นและพรรคเพื่อไทยมีหลักฐานเป็นเล่มๆจะนำมาแฉและพร้อมล้มรัฐบาลด้วยเรื่องนี้ทั้งนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีสั่งให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวได้มีการตั้งนายวิจักอภิรักษ์นันชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยจะสรุปผลการตรวจสอบในวันที่20พฤษภาคมนี้ซึ่งจะฟอกขาวให้ว่าไม่มีใครผิดตนและพรรคเพื่อไทยบอกเลยว่าคุณจะสรุปว่าไม่ผิดรับรองติดคุกแน่และวันที่19พฤษภาคมนี้ตนจะยื่นเอกสารหลักฐานที่มีให้พลเอกประยุทธ์และนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานที่ราชพัสดุโดยตำแหน่งนายยุทธพงษ์กล่าวว่าถ้าทั้งสองท่านไม่ดำเนินการอะไรจะผิดมาตรา157ซึ่งตนจะอภิปรายท่านแน่โดยตัวอย่างแรกคือกรมธนารักษ์แจ้งว่าการที่ไม่ทำ e-bidding เพราะไปจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาใช้งบกว่า 6.5 ล้านบาทผู้ว่าจ้างคือนายยุทธนายิ้มการุณอธิบดีกรมธนารักษ์ขณะนั้นซึ่งตามสัญญาระบุว่าห้ามจ้างช่วงต่อแต่ปรากฏว่าหนังสือรายงานทั้งหมดของโครงการท่อส่งน้ำ EEC นี้มหาวิทยาลัยเกษตรไม่ได้ทำเองแต่ไปจ้างให้มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้ดำเนินการนอกจากนี้ระเบียบกระทรวงการคลังสำหรับที่ราชพัสดุว่าด้วยการคัดเลือกเอกชนเพื่อจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุที่มีราคาเกินกว่า500ล้านบาทระบุให้ใช้วิธีประมูลถ้าใช้วิธีประมูลแล้วไม่ได้จึงมาใช้วิธีการคัดเลือกแต่เงื่อนไขคือจะต้องมีบริษัทเข้ามาเสนออย่างน้อย3รายการอภิปรายครั้งนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมมากพลเอกประยุทธ์นายอาคมและนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอย่าหนีไปไหนก็แล้วกันผมจะแฉให้ดูเพราะคุณละเว้นไม่เคยทำอะไรเลยนายยุทธพงษ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Today อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ